ค่ะเมื่อกี้เราเกริ่นกันไว้ถึง smart farmer นะคะใครๆก็เริ่มอยากจะมาทําเรื่องของการเกษตรค่ะเพราะบางทีชีวิตในเมืองก็ทําให้ปวดหัวแต่ว่าจะเป็นการเกษตรที่เป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะ,ะเราตามรอยพ่อเป็นยังไงบ้างติดตามกันค่ะ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้แนวทางการดำรงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชะดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517เป็นต้นมาและถูกพูดถึงอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสะโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงต่างๆต,ต,ตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2540เรื่อยมาภายใต้หลักคิด พอเพียงไปอย่างรอบคอบมีเหตุผลพร้อมเตรียมภูมิคุ้มกันซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับภาคเกษตรกรรมของไทยในปัจจุบันสู่การเตรียมความพร้อมเล่งปรับตัวให้ทันโลกยุคดิจิทัลสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตต่อไร่รับมือต่อการแข่งขันในเวทีโลกต่อยอดเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้า ช่วยให้เกษตรกรไทยมีเงินเพียงพอดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนก้าวแรกที่สำคัญในโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือโมเดลในการพัฒนาเกษตรกรให้มีระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตัวเองโดยภาครัฐไม่จำเป็นต้องกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและอบอุ้มเกษตรกรอย่างที่เคยเป็นมากระทรวงเกษตรก็ทุ่มงบประมาณในส่วนนี้มากพอสมควรโดยเฉพาะการตั้ง 8 0 20ขึ้นมาเพื่อให้องค์ความรู้เหล่านี้ไปสู่เกษตรกรได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วท้ายที่สุดกระทรวงเกษตรก็มีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเช่นไบโอเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรแม่นยำสูงการใช้ระบบภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าสู่ระบบ อินเทอร์เน็ตได้ระบบสื่อสารต่างๆได้ง่ายขึ้นสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันกระดานเศรษฐีท,ที่ดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android และ iOS เป็นตัวช่วยคำนวณต้นทุนผลผลิตสินค้าเกษตรหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกแต่ละชนิดพวงคำแนะนำแหล่งรับซื้อพร้อมราคารับซื้อสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรไทยมีข้อมูลพื้นฐานไว้สำหรับการเพราะปลูกในฤดูถัดไปเก็บข้อมูลไว้ต่อรองเจราจาแถมยังช่วยประหยัดต้นทุนกลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีการเกษตรที่สามารถพัฒนาการผลิตให้เหมาะสมกับพันธุ์พืชและสภาวะอากาศของไทยในราคาที่ไม่สูงนัก สำหรับคนเมืองบางทีไปปลูกพืชพันธุ์ทางเกษตรใหม่ๆอาจจะล้มเหลวบ้างบางคนบอกมือร้อนปลูกไม่ขึ้นแต่ทำไปทำมาพยายามนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นเองและสุดท้ายถ้ามีความพยายามก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะพักกันก่อนสักครู่หนึงค่ะช่วงหน้าวางกลยุทธ์กันสําหรับการลงทุนในหุ้นไทยค่ะ